ที่สุรินทร์คุณผู้ชมครับเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยจริงๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแมลงปีกแข็งเนี่ยมันบินยั่วเยี้ยในบ้านเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้แมงเม่ายังไม่พอนี่แมลงปีกแข็งมาอีกแล้วอันนี้น่ารำคาญจริงโอ้โหอันนี้น่ารำคาญมากนี่ทั้งฝาประตูบ้านกำพงกำแพงผนังเต็มไปหมดเลยนี่ดูเปิดๆนึกว่าปลวกนะเนี่ยจริงๆคือแมลงปีกแข็งครับคุณผู้ชมวันก่อนก็เล่าให้ฟังเนาะที่กวาดแล้วกวาดอีกเออแล้วมันก็มาเรื่อยๆนะครับเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือพี่ยุพรทองหย่อนเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านไทยนิยมพัฒนาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับเขาบอกว่ากำลังประสบภัยถูกกองทัพแมลงปีกแข็งบุกบ้านนะครับยั่วเยี้ยไปหมดเลยคือนอกจากมันเห็นแล้วมันน่ารำคาญแล้วมันยังมีกลิ่นเหม็นด้วยเขาบอกว่ามันลักษณะเหมือนเหม็นเขียวอะค่ะเหม็นเขียวนะหนักกว่าแมงเม่าอ่ะนี่ป้ายุพรบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกมันก็จะเริ่มมีแมลงพวกนี้บินมาตามจุดต่างๆของบ้านช่วงแรกพยายามจะกวาดทิ้งแต่ดูเหมือนว่าพอมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกวาดไม่ทันมันมาก่อนที่แบบเราจะกวาดด้วยซ้ำทุกวันนี้คนในครอบครัวกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยครับปลั๊กไฟคุณปิ๊กโอ้มันไปทุกที่เลยอ่ะนี่บางวันนะนั่งกินข้าวอยู่แมลงมันก็ตกลงมาใส่จานข้าวพอจะกลางมุ้งนอนมันก็มุดเข้ามานอนด้วยดูดิลำบากลำบนเหลือเกินแล้วบางทีก็กลัวกลัวมันไต่เข้ามาในตัวพี่เขาบอกว่าโหบางทีนะมันมาไต่ตามตัวตามแขนตามขาเนี่ยบางครั้งกลัวอย่างนึงมันกลัวเข้ารูรูอะไรบ้างรูหูรูจมูกเออคุณก็ไม่ต้องไปต่อแล้วอ้าวดิฉันไปแล้วตาคุณแล้วไงรูอะไรอีกอ๋อก็อารู้ตูดแล้วกันง่ายๆอ่ะไปฟังเสียงเขานิดนึงจ๊ะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ให้ช่วยดูช่วยปรึกษาจะทำยังไงให้หน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลเนาะจ้าจะหาวิธีไหนที่จะเอาไหนกำจัดมันถ้าอย่างนี้เราก็อยู่ไม่ได้เนาะอยู่ไม่ได้นอกจากรื้อบ้านทิ้งรื้อก็รื้อไม่ได้เนาะทั้งชีวิตมาก็ทำได้แค่นี้แหละเนาะนี่บางครั้งเอายาฆ่าแมลงฉีดฉีดฉีดมันก็ไม่ตายตายมาคือมันลักษณะเหมือนแบบว่าพอฉีดเสร็จปุ๊บมันก็สลึมสลือแค่มึนนะแค่มึนมึนเมาเมาและแป๊บเดียวกำลังจะกวาดมันทิ้งอ้าวมันฟื้นแล้วไม่รู้ฟื้นหรือตัวใหม่เอาจริงเพราะมันเหมือนกันทุกตัวหน้าตาเหมือนกันหมดมองไม่ออกเลยนะจริงโหมันเป็นล้านล้านตัวเลยนะแบบนี้เขาฝากไปถึงแบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยว่าเฮ้ยใครมีความรู้ในการกำจัดไอ้พวกแมลงพวกนี้บอกมาหน่อยเถอะโอ้มันแทบจะแบบคือเต็มพื้นที่บ้านหมดแล้วอะเราเจอแบบนี้เรายังแบบไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงเลยเนาะค่ะเดือดร้อนทุกบ้านเลยอะที่มีข่าวแบบนี้นะคะช่วงนี้แมลงบุกเยอะอะค่ะมันมาได้ไงก็ไม่รู้ชื้นอากาศชื้นพอเข้าฝนละเปลี่ยนจากร้อนมาฝนเนี่ยแมลงเพียบเลยนะ